เดี๋ยวยืนตรงนี้อ่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายจะถ่ายรูปก่อนนะครับฟาร์มปูนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองมอริสนี่เองนะครับโอเคเอ๊ะตอนใส่แว่นยังไม่ได้นั่นทีโอเค thank you คนอยู่ข้างในมีปูไหมมีปูตรงนี้ก็เป็นอันนี้เดินได้เดินได้อ๋อมันไอ้นี่นี่ใช่เหรอค่ะนิ่มแล้วอ๋อนิ่มแล้วตัวที่จะโผล่เหลือแล้วอันนี้คือปูนิ่มจับได้แล้วงั้นน่ะมันไม่กัดใช่ไหมกัดอ๋อมันนิ่มแล้วอ่ะไม่กล้าจับนะปูนิ่มนะครับโอ้ยเดี๋ยวจับดูดิเราจะไปหนีบป่ะมันหนีบไหมไม่หนีบเราว่าไม่หนีบนะเอามาโยนเอามายืนอยู่ไว้ก่อนอ๋อมันนิ่มแล้ว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 หูนิ่มครับหูนิ่มเป็นๆครับจับได้นิ่มๆเลยจับดูพี่จะได้รู้ออกมาเป็นธรรมชาติของเขานะอันนี้เป็นน้ำทะเลนะครับโอ้ยหูนิ่มนะโอ้ยแต่ต้องจับก้างด้วยเดี๋ยวมันจะหลุดนะต้องจับก้างเขาไปด้วยนะครับโอ้ยก้างจะหลุดโอ้ยไปมันเดินได้ด้วยอ่ะนี่ครับอ๋อต้องจับต้องประคองนะฮะต้องประคองเวลาจับนะเพราะเดี๋ยวก้างมันจะหลุดนะครับนี่ครับปูนิ่มนะใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองมาริสเนี่ยครับปูนิ่มฮะที่นี่ที่เดียวค่ะในประเทศพม่านี่มีแต่ที่นี่พม่ามีที่นี่ที่เดียวด้วยนะครับ 1,000 กว่าไร่นะโอ้ยสุดยอดใหญ่ที่สุดในโลกเอาแล้วทั้งหมดมีได้แค่เนี้ยคะ 1,000 กว่าไร่ได้แค่เนี้ยหรือว่าสะสมสะสมเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเจออกมาข้าวก็ดูทุกวันนะแค่มีเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการให้อาหารนะครับนี่ตอนนี้น้ำขุ่นนิดนึงแต่ว่ามีปูครับโอ้โหนี่ฮะปูลอกคาบนี่เองนะฮะกินได้ทั้งตัวนะครับทั้งไส้ทั้งอะไรกินได้หมดนะฮะไม่มีขี้ไม่มีอะไรนะฮะนี่ครับทอดกระเทียมสุดยอดนะฮะไม่ต้องทอดให้เกรียมนะฮะมันจะขมนะครับเนี่ยคือคนไทยนะครับที่นี่ครับฝั่งปูนิ่มครับโอ้นี่ยังเป็นเลยเจ้าของคือคนไทยนะครับมาสร้างความปูนิ่มอาณาจักรใหญ่มากครับที่นี่เป็นพันไร่นะฮะสุดยอดครับมีพนักงานกว่า600คนนะฮะหนึ่งเดียวในโลกครับที่เมืองมาริสเองครับแต่นี้ได้รับอนุญาตพิเศษนะครับปกติก็ไม่ให้คนนอกเข้ามานะฮะเป็นรูปแบบของบริษัทโดยตรงนะฮะนะครับส่งออกนะฮะ